ได้ข่าวว่าเฮียบอยไปอันนี้กับใครนะมั่วสุมกับใครนะเมื่อวานอะวันก่อนอะไปจอนเลยป่ะไปปืนมีนุยไอ้เจ้ามีกุญแจตู้ป่ะไม่มีไม่มีอะตู้อะไรวะตู้ไหนตู้บ้านอะเออมีมึงไปเอาสมุนทบมาดิห่อมาดิไอ้แล้วมาซีนาบอลมาซีนาบอลอีกแล้วมาซีนาบอลใครอยากดีจีอีกนะไอ้ก๊อตไอ้หย่อยใช่ไหมไอ้ไทยไปวะไอ้ทรงบอสไอ้เหี้ยมึงช่วยทำเป็นตัวเป็นบอสด้วยไม่ทำไมอ่ะผมงงไงว่าคืออะไรมันที่มึงโดนมึงงงปะมันไปช่วยมันไปช่วยดีจีเหรอมันที่มึงโดนมึงงงปะงงเออมึงก็งงงั้นแหละไอ้เหี้ยลุงเขาคิดถูกไหมกูเป็นระดับเหี้ยเนี่ยตอนนี้แล้วก็เขาแต่งตั้งมาแล้วให้ทำไงอ่ะมึงจะบอกว่าลุงแข่งมั่วๆอย่างเงี้ยหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้คิดว่าลุงทำอะไรมั่วๆซั่วๆหรอไอ้จุกนะเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาที่ให้มึงมาเป็นน่ะอันนั้นเดี๋ยวผมไปรู้รอบหลังก็ได้คือมึงจำเรื่องที่มีคนเข้ามาจะถามเรื่องรถมึงไปจำได้ปะอะไรวะเรื่องรถคันไหนรถไอ้นีออนอะเอออ๋อรู้แล้วกูไม่รู้นะไปพูดอะไรกับคนที่มันไปอยู่ด้วยมาวันสองวันก่อนอะเพราะกูไม่ได้แบบไม่ได้ตามมันไงกูแค่รู้มันอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองอยู่คนที่ทวงอ่ะเหรออยู่ผัวเขาคือดีจีทั้งหมดแล้ววะกูไม่รู้ว่าแกงที่ผ่านมามึงจะอยู่กันยังไงอ่ะสมมติกูอยู่กันแบบเนี้ยเวลาตายไปมึงจะไม่ต้องสงสัยไงส่งคนต่อไปเดี๋ยวเป็นในไทยแต่นะคนละเรื่องกับไอ้เหี้ยนี่นะของไอ้เหี้ยไทยนี่รู้สึกว่าน่าจะไปแทงเขามั่วมั้งแล้วก็โดนตำรวจประกาศจับก็เรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันอะ
ทุกนี้คนแม่งจะขายของให้เราไหมแม่งก็ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยตลาดเราแม่งเสียหมดแล้วนอกจากมึงจะไปทำเองอ่ะเราออกนอกลู่นอกทางกันมาเยอะแล้วเว้ยแล้วมึงรู้กันยังเนี่ยว่าลุงเขาเล่าจากแก๊งเนี่ยไม่รู้ได้ไงกูไม่เห็นลุงพูดจะทำเลยไม่มีใครรู้หรอกมีแค่กูที่รู้เพราะเขาบอกกูไงแต่ถ้าตรงนี้จะมีใครช่วยมันก็ได้นะกูไม่ห้ามแต่มึงแค่ต้องเป็นศัตรูกูแค่นั้นเองมึงจะให้ใครมาช่วยมันก็ได้นะเรียกหมอเรียกตำรวจมาช่วยมันก็ได้มึงจะโกรธกูก็ได้ที่กูทำมึงแบบเนี้ยไม่มีใครว่ามึงหรอกเพราะกูไม่แคร์ไง
อันนั้นเนี่ยหลักฐานทนโทษเอาเรื่องแก๊งไปพูดให้คนนอกฟังไอ้ไทยก็ฆ่าคนมั่วเอเปกมันไม่ถ้ามันอยู่ที่พวกมึงอ่ะพวกมึงไม่เดือดร้อนหรอกเว้ยแต่มันเดือดร้อนถึงคนอื่นในแก๊งไงมึงทำเหี้ยอะไรไม่คิดถึงคนในแก๊งกันล่ะไม้อ่อนอยู่ด้วยแล้วดีๆแล้วไม่ชอบไหมชอบให้เล่นไม้แข็งกันใช่ไหมใส่ซามิโก้นี่เกี่ยวพี่ถ้าเกี่ยวแล้วเอาทีเดียวเลยไม่ค่อยมาแค่มันโผล่หัวมาก็พอแล้วเออมันก็ต้องมามึงติดอะไรไว้มิงโก้ทำไมมึงแบบมาไปนะเรียนใช่ครับพี่จุกครับผมเรียนพี่เอาได้จุกไม่เรียนลาออกแล้วพี่จะลาออกแล้วครับพี่จุกครับไม่แล้วใครห่ออยู่น่ะไปเอาเหล็กมาไม่รู้เลยส่วนเฮียเจสถ้ามึงยังไม่มาให้บอสเห็นหน้ามึงก็โดนแบบนี้เพื่อนตอนมึงเพื่อนกูก็เหอะทุกอย่างอยู่ในกฎเว้ยมึงเข้ามาอยู่กูมึงก็ต้องอยู่ในกฎเหมือนกันไอ้เฮียลาวาด้วยมันติดสัญญาตายป่ะพี่ไอ้บอยเนี่ยมีมั้งเอ้ยบ๊อบไม่ใช่หรอบ๊อบไงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับเมื่อให้ดูแลตัวเองกันดูแลไม่ได้แต่ก็ดูแลให้อยู่ในกรอบสักทีThank you.
ไอ้จุ่มไปถามมันเรียกว่าเหลือกี่นาทีวะไอ้บ้านเหลือกี่นาทีอะขอพูดไปดิเหลือกี่นาที20เอางี้ดีกว่าไอ้บอลมึงเรียกหมอดิมึงเรียกหมอมากูมีวิธีใหม่ให้มึงละมึงไม่ต้องอยู่ในหอก็ได้กูเพิ่งปิ๊งเลยเมื่อกี้มึงต้องเรียกมาให้กูอ่ะแบบนี้มึงง่ายไปไงกูรู้วิธีแล้วที่ทำให้มึงแบบมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันด้วยแบบนี้ธรรมดาไปชุบเลยครับหมอชุบเลยครับสบินแล้วหมอครับเรียบร้อยครับแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวมึงกูได้ให้มึงอ่ะไปรายการในไทยจนกว่ามันจะทำตัวดีขึ้นมึงต้องไล่กระทืบมันอ่ะจนกว่ามันจะสำนึกกับสิ่งที่มันทำกับคนอื่นอ่ะให้มันรู้สึกว่าเข้าใจอยู่ไม่ได้คือเรื่องของกูเลยคืออะไรวะมึงทำอะไรมึงรู้อยู่แล้วเว้แล้วก็มึงต้องไปจัดการทั้งไอ้ไทยแล้วก็ไอ้หย่อยเรื่องที่มาไปแทงคนอ่ะนะใช่ถ้ามันถามมึงมึงไม่ต้องบอกอะไรมันเลยมึงคิดมึงทำได้ปะอะไรแค่เนี้ยมึงไม่ต้องมึงทำให้มันไม่ต้องได้ทำอะไรเลยในชีวิตอะในวันหนึ่งอะวันที่มันมาถ้ามันชอบความรุนแรงมึงก็ให้ความรุนแรงกับมันขอไอ้ไทยอะพอรู้เว้ยแต่ขอหย่อยมันทำอะไรวะมันชอบข่มหน่วยงาน
ถ้ามึงทำได้มึงรอดแต่ถ้ามึงทำไม่ได้มึงตายมีแค่เนี้ยส่วนเรื่องเวลากี่วันเดี๋ยวกูบอกมึงมีหน้าที่แค่ทำให้มันกลับมาเป็นผู้เป็นคนอยู่ในกรอบเหมือนเดิมได้สิ่งที่มันทำกับคนอื่นมึงต้องตอบแทนคนอื่นด้วยการที่มึงก็ต้องทำมันเหมือนกันไม่ว่ามันจะทำเหี้ยอะไรอยู่มีของในตัวเยอะแค่ไหนเมื่อของในตัวมันอะไปให้กับคนที่มันปล้นมึงต้องสืบเองว่ามันไปทำอะไรกับใครไว้บ้างส่วนใหญ่มึงต้องทำให้มันกลับไปอ่อนน้อมกับหน่วยงานแล้วก็ตำรวจและหมอทั้งสองหน่วยงานเนี่ยถ้ามันยังเสียงแข็งอยู่มึงก็ตายเหมือนกันดูโอของมึงคือมึงอยากได้ใครแล้วแต่มึงอ่ะมึงจะเอาใครมากูให้มึงได้แค่คนเดียวแล้วมึงคิดว่าใครอ่ะมึงอยากไปกับใครตอนนี้ไม่รู้อ่ะแล้วแต่มึงเลยมึงแค่ใครอีกคนนึงอ่ะกับกูอ่ะเพราะยังไงก็ต้องมีสองไอ้ก๊อตไงเจอก๊อตเนี่ยพวกมึงดีจีจะแบ่งเป็นสองฝั่งถ้ามึงทำไม่สำเร็จมึงกับเพื่อนมึงอีกคนหนึ่งอ่ะตายก็ไม่ใช่เลยกูเริ่มตอนไหนตอนที่มันมาไงถ้ามันมาปุ๊บมึงก็เริ่มได้เลยแล้วตอนนี้มันไปอยู่อ่ะมึงทำให้มันเห็นว่าไม่ใช่ว่าอยู่จันทร์อังคารแล้วไม่ทำเหี้ยอะไรก็ได้มึงเสียงแข็งใส่ใครก็ได้ตีมันก็อยู่วันนั้นมันก็อยู่ไม่ได้บ่อยวันที่เราไปชุมในบ้านอ่ะกูพูดไปแล้วนะรอบเนี้ยเรื่องนึงเรื่องรอบเนี้ยรอบที่แล้วกูพูดไปแล้วนะเรื่องเนี้ยใช่มั้ยมันก็เหมือนจะฟังกันมึงเห็นมั้ยแล้วมันฟังกันมั้ยได้เดี๋ยวกูจัดการให้ยาไทยไม่อยู่แล้วเหรอตอนเนี้ยมึงต้องไปติดต่อมันเองส่วนไอ้เจสมึงมานี่นี่กูจะบอกอะไรให้ฟังหนึ่งไปตามหามันเลยใช้เวลาเนี่ยไปตามหามันไอ้บอยแล้วก็อื่นกูขอนอนเตียงก่อนแล้วกันน้องมึงอ่ะสามคนอ่ะถ้ามันยังไม่เลิกสันดานอมของเนี่ยมันก็มีสิทธิ์จะไปเหมือนกันนะกูบอกไว้ก่อนเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนไอ้เหี้ยโชคชอบโกหกส่วนไอ้เวทไม่ถามก็คือไม่ให้ส่วนไอ้จาโก้นี่กูยังไม่เห็นว่ามันไอ้จาโก้นี่มีอะไรผิดมั้ยพี่สมชายไม่ค่อยนะแต่แม่งชอบไปกับไอ้บอยอ่ะกูก็ไม่รู้นะว่าไปไหนกันเดี๋ยวกูจัดการให้พี่สมกูเคลียร์ให้เรื่องนี้ดีครับพี่กูเข้าใจว่ามันก็อยากมีเหมือนคนอื่นเขากูเข้าใจนะในมุมมันอ่ะแต่มันก็ต้องเข้าใจมุมแก๊งด้วยเว้ยเราอยู่กันเป็นแก๊งไม่ได้อยู่คนเดียวเว้ยไม่โซโล่ถ้ามึงโซโล่มึงทำเพี้ยอะไรก็ได้แต่ถ้ามึงอยู่เป็นแก๊งแล้วอ่ะมึงต้องคิดถึงใจคนอื่นบ้างกูด่ากูบอกไปแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวกูไปบอกให้ทีนึงเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนน้องอ่ะกูว่าโรเบโต้มันไม่ได้สอนให้มันเป็นคนอย่างนี้เว้ยใช่เรื่องของกูไม่รู้นะเพิ่งมารู้ที่มึงบอกของทุกชิ้นน่ะมันได้ทุกคนอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาแค่นั้นเองเพื่อนมึงบอกให้มันปรับความเข้าใจใหม่ด้วย mindset มันอะเพี้ยนมากเลย
เดี๋ยวจะการให้เพื่อนมีปัญหาเสือลาวามึงอ่ะมาให้บอสเห็นหน้าบ้างไม่ใช่มาแวบๆแล้วหายไปปิดทองหลังพระไม่มีใครเห็นนะเว้ยมึงด้วยเจ็ดมาให้เขาเห็นหน้าบ้างถ้าเขาไม่เห็นหน้ามึงเขาไม่รู้จะดันขอมึงไปทำไมถูกปะเข้าใจเข้าใจมึงกูรู้กูเข้าใจมึงคนละเวลานะแต่ถ้าคนละเวลามึงก็อย่างน้อยมึงก็ทำอะไรเขาเห็นหน่อยแล้วกูก็ไม่รู้เขาจะกลับมาวันไหนเนี่ยลุงเนี่ยแล้วเขาติดลมไปทำไงเนี่ยแย่เลยนะกูบอกเลยนะลาวาเหมือปะพี่พี่ไอ้บอยมันทำได้พี่กับสหายดีจีของมันทั้ง3คนน่ะก็ลองดูว่ามันจะรักกันแค่ไหนหรือว่าที่ดีจีให้รักกันเลยแล้วก็มารอดูกันส่วนข่าวที่คิดว่าชัวร์นะแต่ว่ายังไม่รู้วันไหนก็คือเราอาจจะมีปัญหากับดีจีนะอันนี้บอกให้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ไม่รู้วันไหนให้ใช้ชีวิตกันระวังหน่อยเพราะว่ามันเอาเราแน่ถ้ามันพูดมาอย่างนั้นกับเราอะแสดงว่ามันน่าจะพร้อมแล้วพอตัวเลยมันถึงกล้าพูดอ่ะอย่าให้เวลาแบบใครไปทำงานหรืออะไรเงี้ยระวังตัวกันหน่อยครับทุกคนเลยเว้ยจะดูกันช้ากันดีกว่าเดี๋ยวกูนอนเตียงแป๊บตามนั้นเลยครับเพราะว่ามันหลุดกรอบไปอีกแล้วแบบคุยกันเรื่องนี้บ่อยมากมีแค่เรื่องเดียวนี่แหละขอบคุณของร้อยบิทครับ